ษิณคือชนวนของความขัดแย้งในประเทศไทยพรรคการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยคือส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในคือต้นทานของความขัดแย้งในประเทศไทยชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคการเมืองที่สามารถชนะใจประชาชนจากผลงานคือเหตุแห่งความขัดแย้งการลงพื้นที่ของคุณแพทองธารน่ะก็เท่ากับเป็นการเขาเรียกว่าเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานเหมือนกันใช่ฮะว่าคณะทำงานของพรรคอ่ะก็ต้องดูว่าไปได้ไหมจะควอลิฟายที่จะเป็นแคนดิเดตของพรรคไหมนะฮะทีนี้เนี่ยมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจก็คือว่าทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะเนี่ยนะฮะ มีการตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับถึงกรณีเพื่อไทยเนี่ยชูแคมเปญชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านเนี่ยนะฮะว่าจะเป็นการปลุกความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่นะฮะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่ากฎหมายมีอยู่แล้วนะครับหากเกิดความรุนแรงวุ่นวายขึ้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านการที่พรรคการเมืองบอกว่าให้คนเสื้อแดงเข้ามาร่วมกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งมันจะไปสู่ความรุนแรงตรงไหนวะทำไมจะต้องมีการเบลมอย่างนี้เลยว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงวุ่นวายเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงนี่คืออะไรฮะคืออันนี้ป้ายสีเหรอฮะเราอยากรู้ว่านักข่าวคนที่ถามอันเนี้ยเป็นใคร อยู่สำนักข่าวไหนคือ อันนี้เป็นพี่แขกว่าเป็นความผิดของนักข่าวนะกับการตั้งคำถามแบบตั้งคำถามว่าจะปลุกความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่พอๆกับคำถามว่าท่านจะทำการรัฐประหารไหมคะอะไรเงี้ยทำไมไม่ถามว่าที่คุณหมอระวีซึ่งอยู่ในรัฐบาลและเป็นกรรมาธิกรกรรมาธิการบอกว่าเราจะต้องเทคะแนนให้คุณอัศวินอย่างเงี้ยไม่ถามเรื่องนี้วะผิดกฎหมายเห็นๆอยู่แล้วอ่ะนะฮะไม่ถามเรื่องนี้แล้วกลายเป็นว่าแล้วถามว่ากปปส.เขาก็รณรงค์กันให้ไปลงให้คนนั้นคนนี้ยังไม่เห็นมีคนเสื้อแดงไปด่าอะไรเลยพูดจริงครับคือเป็นอะไรกันนักหนาวะคือมันเป็นอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์คุณกายพี่ใหญ่คิดว่าครับคนไทยอ่ะตกหลุมหรือติดกับดักภาษาและชุดความคิดสำเร็จรูปได้ง่ายมากเช่นเวลาเราพูดถึงการรัฐประหารนะเราจะใช้ชุดคำว่าการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งทำให้การรัฐประหารนะไม่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยตัวมันเองอันนี้โดย practice ของ everyday life practice ของชีวิตประจำวันและถ้อยคำภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะเราไปทำให้สิ่งที่ผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและถูก normalize กระบวนการ normalization ของสิ่งที่มันไม่ normal แล้วมันผิดปกติอ่ะมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วเราก็รับเอาสิ่งนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์เราไปเลยนักข่าวก็เช่นกันนักข่าวสามารถเดินไปถามผบ.เหล่าทัพได้หน้าตาเฉยอ่ะว่าจะมีการรัฐประหารไหมคะราวกับว่าการรัฐประหารน่ะเป็นสิ่งที่เป็นทางออกของประเทศที่ถูกต้องชอบธรรมข้อที่สองสิ่งที่ถูก normalize มาแล้วในสังคมไทยและอยู่ในชุดความคิดของคนไทยส่วนใหญ่และรวมถึงนักข่าวที่ทำงานอยู่ในทำเนียบด้วยก็คือทักษิณคือชนวนของความขัดแย้งในประเทศไทยพรรคการเมืองตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยคือส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในคือต้นทานของความขัดแย้งในประเทศไทยชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคการเมืองที่สามารถชนะใจประชาชนจากผลงานคือเหตุแห่งความขัดแย้งซึ่งก็เชื่อมโยงไปที่คำอธิบายของคุณชวนเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชันจึงมีการรัฐประหารและเมื่อมีการรัฐประหารจึงกลายเป็นวงจรอุบาทของการเมืองไทยทีนี้พอพรรคเพื่อไทยเริ่มแคมเปญแลนด์สไลด์ปุ๊บสิ่งแรกอะที่เข้ามาในหัวก็คือนี่คือจุดการจุดชนวนความขัดแย้งการเอาลูกทักษิณมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วบอกว่าคนเพื่อไทยคนเสื้อแดงกับครอบครัวเรานะมาช่วยกันทำให้เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนี่ไงความขัดแย้งกำลังจะเริ่มต้นแล้วพอเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งปุ๊บจะมีการรัฐประหารประเทศไทยจะเข้าสู่วงจรอุบัติคือนักข่าวและคนไทยทุกคนคะช่วยมีต่อมเอ๊ะกับสิ่งเหล่านี้ว่าคุณกำลังนอร์มาลายสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะแล้วคุณกำลังนอร์มาลายสิ่งที่ถูกกฎหมายให้กลายเป็นต้นทานของความหายนะของประเทศซึ่งมันกลับตลปัดอยากจับมาเขย่ามากมันสุดยอดแห่งความคิดที่มันวิปริตเลยนะพี่แขกแล้วคุณจะงั้นยอมรับไปเลยนะ
ว่าประเทศนี้ไม่ต้องการประชาธิปไตยวิตฐานเลยนะเห็นด้วยเลยไม่ใช่แค่วิปริตค่ะคำถามแบบนี้คือวิตฐานงั้นคุณก็บอกเลยว่าประชาธิปไตยไม่ต้องมีมีระบอบคนดีอ่ะซึ่งมันมีคนแค่มีเลขทะเบียนเลขบัตรประชาชนเท่านี้คนเท่านั้นในประเทศนี้ที่จะปกครองประเทศนี้ได้จบเอาดิคือนี่คือความวิตฐานของคนไทยด้านนึงก็จะปฏิรูปเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่ไงปฏิรูปมา8ปีก็คุณทำแล้วห่วยอ่ะแล้วคนเขาอยากจะกลับไปเลือกในกฎเกณฑ์ที่พวกคุณเขียนเองด้วยนะครับเต้นนะฮะเฮ้ยเมื่อไหร่มันถึงจะพอใจวะเนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่จะพอใจความน่ากลัวคือคำถามแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยปราศจากการตระหนักรู้นี่ผมว่าถามแบบเป็นนึกว่าเป็นคำถามปกติอ่ะครับครับถามในเรื่องรัฐประหารที่พูดมาสักครู่นี้ถูกไหมใช่ใช่คือพูดเหมือนตัวเองพูดว่าแบบคนเรากินข้าวเวลาสามมื้อเลยอาการนี้พี่แขกคิดว่าเป็นอาการที่กินขี้แล้วบอกว่าตัวเองกินข้าวอยู่ไม่แล้วมีต่ออีกนะอีกคนหนึ่งคือคุณชัยวุฒินะธนาคมานุสรณ์เนี่ยนะฮะจากทางพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะคุณชัยวุฒิเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าคนเสื้อแดงนะฮะอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันมาตลอดนะฮะเพียงอาจจะมีงอนกันบ้างบางคนนะฮะและไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายนะฮะคนกลุ่มนี้เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเขาสร้างมาโดยการเมืองฝั่งนี้อยู่แล้วแต่ตนเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคนเสื้อแดงนะฮะคนส่วนใหญ่อยากจะทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้มาประท้วงไม่มีการโจมตีกันนะอยากให้บ้านเมืองสงบสุขเดินหน้าด้วยความสงบเรียบร้อยคุณอยู่ฝั่งไหนฮะคุณชัยวุฒิคุณอยู่ฝั่งของคนที่ทำรัฐประหารนะครับ แล้ว แล้วคนเสื้อแดงตรงไหนเขาบอกต้องการใช้ความรุนแรง ประท้วงก็พวกคุณก็ประท้วงเขาประท้วงเขาโดนอะไรพวกคุณประท้วงโดนอะไรไม่แล้วที่ทำอยู่นี่คือการเมืองแบบสร้างสรรค์นะผมอยากรู้เขาก็ไม่ได้จะทำอะไรเขาก็แค่บอกว่ากลับมาใช่ไหมก็กลับมาร่วมมือกันทำงานกันต่อในทางการเมืองในฐานะเป็นสมาชิกพรรคเป็นครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ครับไอ้คนแบบนี้แปลกนะแล้วถามว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นกับแนวทางคนชนะอันนี้ผมถ้ามันจริงคุณชนะเลือกตั้งขอโทษนะรอบนี้คุณก็ไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วขอโทษถ้าไม่มีสว250เสียงมาค้ำให้พวกคุณเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะได้เป็นรัฐบาลซึ่งพี่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าคิดแบบนี้แล้วสบายใจเราก็จะสบายไปนะนี่มีคนนักข่าวถามด้วยนะว่าแฟนคลับของพลังประชารัฐเนี่ยมีเยอะเท่าคนเสื้อแดงไหมนะคุณชัยวุฒิก็บอกว่าก็ถือว่าเยอะกว่าเยอะนะดูทั้งประเทศสิก็ถูกต้องฮะอย่าไปดูบางจุดบางกลุ่มไม่ได้ว่าเลยนะก็แต่วิธีการวัดอย่างนี้พี่แขกพูดในกรณีกลับไปที่ข่าวก่อนหน้านี้ก็คือมันวัดจากการเลือกตั้งไงพี่ไม่ใช่พี่มโนเองเราก็ไม่เคยมโนว่าคนเสื้อแดงมันเยอะกว่าแต่เราแค่บอกว่าเรามีข้อมูลว่าเลือกตั้งที่เราชนะทุกทีนี่ก็เนี่ยจำไม่ได้ความจำเสื่อมกันหมดแล้วนะการเลือกตั้งเพิ่งผ่านมา3ปีก็รับพักไหนได้นี่แหละครับรับกันไปวันๆบางทีความจริงมันเจ็บปวดครับนะฮะอ่ะอีกคนหนึ่งฮะอันนี้เนี่ยต้องให้เวทีนี้อาจารย์วิโรจน์เลยนะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พอนะฮะนะคุณจุรินทร์นะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์นะแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าใจว่าตอบคำถามเรื่องนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ตอบได้ดีแกตอบได้ดีนะก็ให้สัมภาษณ์กรณีเนี่ยเพื่อไทยเรียกคนเสื้อแดงกลับบ้านนะฮะว่าจะมีผลต่อการเมืองแบบไหนอย่างไรคุณจุรินทร์บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกพรรคนะต้องหาเสียงนะถึงอย่างไรปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละพรรคก็ต้องมีแนวทางหาเสียงของตัวเองว่าฐานเสียงอยู่ตรงไหนตนคิดว่าประชาชนจะพิจารณาอย่างไรอยู่ที่บทเรียนในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้บทเรียนที่ว่านั้นหมายถึงอะไรนี่นักข่าวก็เสียมเลยนะคุณจุรินทร์ก็กล่าวว่าทุกพรรคเคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้วยกเว้นพรรคเกิดใหม่ฉะนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาของประชาชนส่วนประชาชนจะพิจารณาอย่างไรต้องเคารพเพราะพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วมาถามว่าพรรคเพื่อไทยชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะชูอะไรคุณจุรินทร์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะชูผลงานและอุดมการณ์ตนประกาศที่จังหวัดสงขลาแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้จะคัมแบ็กเช่นเดียวกับประเทศทั้งประเทศเพราะผลงานที่เราร่วมรัฐบาลนั้นมีอยู่มากมายโอ้ก็ตอบได้ดีเลยใช่ไหมฮะโอเคเลยครับเดี๋ยวไม่มีความเห็นเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้ก็คือตอบโอเคนะเรื่องนี้ก็ต้องไอ้นี่นะหมูนี่แกไม่ค่อยกล้าแหลมเท่าไหร่เดี๋ยวโดนนะอ่ะทีนี้ถามทางประชาธิปัตย์พลังประชารัฐไปแล้วเนี่ยนะฮะเขามีการไปถามทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะคุณทิมนะฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะคุณพิธาก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคการเมืองนะฮะที่จะสื่อสารกับประชาชนอย่างไรนะส่วนในเรื่องของความยุติธรรมที่เกี่ยวกับการเมืองพรรคก้าวไกลจะยืนหยัดทำงานเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยังมีอีกหลายกรณีที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะก็เลยบอกว่าเราต้องการทำให้ระบบนิติรัฐนิติธรรมเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและก็ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งอ่ะคือพวกนั้นก็พยายามจะบอกเสื้อแดงรุนแรงพวกนั้นไปอยู่นั้นไปอยู่นี่เอาความเป็นจริงแล้วมันแตกเป็นหลายเฉดโทษนะครับเขาไปเชียร์พรรคก้าวไกลอนาคตใหม่ก็เยอะแยะครับมันก็เป็นความเป็นจริงอ่ะเหมือนพวกคุณก็มีปัญหาใช่ไหมสลิมไม่รู้จะเลือกใครดีใช่ไหมมีให้แข่งขันกันเยอะแยะมันก็เป็นปกติแต่คุณควรที่จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการและกลไกของมันนั่นแหละพี่แค่ข่าวว่าเป็นอะไรมันเป็นแค่แคมเปญการหาเสียงก็นั่นแหละเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยคุณจุรินทร์ยังเก็ตเลยอ่ะเออมันเป็นแคมเปญการหาเสียงค่ะจะเอาอะไรกันนักกันหนาเดือดร้อนมากเลยเนาะทำราวกับว่าพรุ่งนี้คุณแพทองธารจะเป็นนายกแล้วอ่ะเอ้าลึกกลัวไงแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองทำอะไรใช่ไหม